ยิ่งใหญ่ชิมิสุบินมาไทยเปิดตัวมุยลุยเจลีเผยรายละเอียดสัญญาชิมิสุเอสพาวมาเยือนประเทศไทยแถลงข่าวเปิดตัวธีรสินแดงดาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมเผยรายละเอียดสัญญาครั้งนี้โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่5กุมภาพันธ์ที่สนาม SCG Stadium ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวมุ้ยธีรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยวัย31ปีที่ย้ายจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดไปร่วมทีมกับชิมิสุเอสพาวสโมสรดังในศึกเจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2020อย่างเป็นทางการด้วยสัญญา2ปีโดยในงานเปิดตัวมีคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสร SCG เมืองทองพร้อมด้วยบิ๊กเป้โรนาริซึวาจาผู้อำนวยการสโมสรคิโยชิโอคุมะผู้จัดการทั่วไปสโมสรชิมิสุเอสพาวและธีรสินแดงดาร่วมแถลงข่าวโดยโรนาริซึวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้กล่าวว่าดีลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจกับการผจญภัยครั้งใหม่ของนักเตะคู่บารมีของสโมสรมุ้ยเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดที่เราเคยมีมาเรามีความปลื้มที่มีทีมชั้นนำของเจลีให้ความสนใจผู้เล่นของเราแน่นอนว่าอย่างที่ทุกคนทราบที่ผ่านมาสโมสรมีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมให้นักเตะก้าวสู่ระดับลีกที่มีมาตรฐานสูงกว่าต้องขอบคุณสโมสรชิมิสุเอสพาวที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวธีรสินก็ขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพของเขารวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไปดานคิโยชิโอคุมะผู้จัดการทั่วไปสโมสรชิมิสุเอสพาวกล่าวว่าขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้ดีลนี้โค้ชของเราสนใจตัวของธีรสินและเป็นคนเรียกร้องให้ทีมเซ็นสัญญามาร่วมทีมซึ่งเรามองว่าธีรสินเป็นกองหน้าสไตล์เลือดนักสู้และหวังว่าธีรสินจะช่วยผลิตสกอร์รวมถึงยกระดับทีมซึ่งการเซ็นสัญญาครั้งนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับวงการฟุตบอลไทยและญี่ปุ่นซึ่งดีลนี้ก็ต้องขอบคุณทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสร้างผู้เล่นคุณภาพมากมายสุดท้ายก็อยากเชิญชวนแฟนฟุตบอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจให้ธีรสินรวมถึงช่วยเชียร์ทีมชิมิสุเอสพาวให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันส่วนทางด้านธีรสินแดงดาเปิดใจหลังเซ็นสัญญาร่วมทีมชิมิสุเอสพาวว่าดีใจที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหลังมีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานส่วนตัวก็รู้สึกดีใจกับการไปเล่นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งก็ต้องพยายามปรับตัวเรียนรู้กับเพื่อนร่วมทีมใหม่รวมถึงแท็กติกของโค้ชสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทางชิมิสุที่ให้ความเชื่อมั่นในฝีเท้าทำให้ได้ไปเล่นในลีกที่ดีที่สุดในเอเชียรวมถึงผู้บริหารของ SCG เมืองทองที่มาบอกกับสำคัญกับการไปเล่นในต่างแดนที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดเรื่องสัญญาของธีรสินแดงดาครั้งนี้เป็นการซื้อขาดด้วยสัญญา2ปีซึ่งค่าตัวยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทโดยมุ้ยจะใส่เสื้อเบอร์23ให้กับชิมิสุเอสพาว